بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พบกับผมนุคลิกมุกตารีในข่าวต้นชั่วโมงครับบ้านเรือนหลายร้อยหลังคาทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียถูกไฟป่าเผาผลาญขณะที่ไฟป่าอีกหลายสิบจุดยังไม่สามารถควบคุมได้และมีคนเสียชีวิตแล้ว1คนในวันนี้นายแบร์รี่โอฟาเรลผู้ว่าการรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียแสดงความเป็นกังวลว่าแม้จะยังไม่ทราบความเสียหายที่ชัดเจนแต่คาดว่าบ้านเรือนหลายร้อยหลังคาอาจถูกไฟเผาเสียหายหลังเกิดไฟป่า5แห่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศท่ามกลางกระแสลมแรงและอุณหภูมิสูงถึง34องศาเซลเซียสขณะที่ไฟป่าในบริเวณเทือกเขาบลูเมาน์เทนทางตะวันตกของนครซิดนีย์ทำให้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยควันดำและเท่าถ่านคาดว่าทีมดับเพลิงจะใช้เวลาอีกหลายวันจึงจะสามารถดับไฟป่าได้สำเร็จขณะนี้ไฟป่าที่ลุกไหม้กว่า100แห่งขอมาครับขนาดนี้ไฟป่าที่ลุกไหม้กว่า100แห่งลดลงเหลือ94แห่งแล้วในจำนวนนี้28แห่งยังไม่สามารถควบคุมได้และมีพื้นที่ถูกไฟป่าเผาผลาญไปแล้วราว 300,000 ไร่ด้านนายเชนฟิสซิมอนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากและเสี่ยงอันตรายเนื่องจากไฟป่าได้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างและเพราะมีลมแรงแต่คาดว่าทีมดับเพลิงจะทำงานง่ายขึ้นในวันพรุ่งนี้เนื่องจากคาดว่าจะมีอากาศเย็นลงและกระแสลมเบาลงรายงานล่าสุดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บ1คนสื่อท้องถิ่นของออสเตรเลียรายงานว่าไฟป่าครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกระแสลมแรงพัดเข้าสู่สายไฟแรงสูงเส้น1ร่วงลงมาสู่พื้นหญ้าที่ติดไฟได้ง่ายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของนครซิดนีย์ได้ประกาศออกเตือนประชาชนให้ระมัดระวังโรคระบบทางเดินหายใจหลังมีควันและเท่าถ่านลอยขึ้นท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้างเหนือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นโอเปร่าเฮาส์และชายหาดบอนดี้สำหรับไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำในออสเตรเลียระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่คาดว่าสถานการณ์ไฟป่าปีนี้จะยิ่งเลวร้ายหนักกว่าทุกปีเนื่องจากฝนตกน้อยในช่วงฤดูหนาวและคาดว่าจะมีอากาศร้อนจัดและแล้งก่อนหน้านี้เกิดคลื่นความร้อนพัดถล่มรัฐวิกตอเรียเมื่อปีพ.ศ. 2512มีคนเสียชีวิตไปมากถึง173คนพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ครับในเวลาประมาณ14นาฬิกาอินชาอัลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู